สวัสดีค่ะเรากลับมาสู่ในช่วงที่2กันนะคะก็คือในเรื่องของการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษานะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสพทเราเปิดโอกาสนะคะให้สถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยสามารถที่จะกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาเพิ่มเติมจากมาตรฐานนะคะเมื่อสามมาตรฐานที่เราคุยกันในช่วงแรกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะที่สถานศึกษาจะต้องเตรียมการก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษาต่างๆ นะคะหรือในเรื่องของการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายนะคะมีการตททรวจสอบทบทวนมาตรฐานของสถานศึกษาและท้ายที่สุดก็คือในเรื่องของการประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษานะคะจากแผนนะคะการดําเนินงานนะคะในเรื่องของการจัดการศึกษาตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้สถานศึกษาเนี่ยนะคะได้จัดทําแผนแล้วก็มีความร้อยรัดสอดรับนะคะกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่สถานศึกษาจะจัดทําแผนได้นะคะเขาจะต้องมีทั้งแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาก็คืออาจจะเป็นแผนในระยะ3 5ถึง5ปีนะคะแล้วก็จะมีแผนปฏิบัติการนะคะหรือ action plan ก็คือจะเป็นแผนในระยะ1ปีนะคะตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการกำหนดนะคะโดยที่โรงเรียนอาจจะต้องมองย้อนกลับไปนะคะดูว่าสถานศึกษาของเขาเนี่ยต้องการที่จะ ไปจุดไหนพัฒนาขึ้นต่อไปอย่างไรนะคะแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบนะคะปัจจุบันนะคะว่าเขาเนี่ยอยู่ที่จุดไหนและท้ายที่สุดก็คือสถานศึกษาเนี่ยนะคะจะสามารถไปยังจุดที่เขาต้องการที่จะพัฒนาได้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระบวนการในการทำแผนพัฒนาของสถานศึกษา นะคะต่อไปในเรื่องของการที่เราจะทำยังไงเพื่อให้มาตรฐานของสถานศึกษาเนี่ยนะคะมีการพัฒนานะคะเป็นวงจรคุณภาพ PDCA นะคะตรงนี้สถานศึกษาเองเนี่ยนะคะคงจะต้องมีการกํากับติดตามแล้วก็ตรวจสอบนะคะในเรื่องของการกําหนดนะคะรูปแบบเพื่อให้มันเกิดวงจรคุณภาพนะคะวงจรตรงนี้มันจะได้มีความคงทนแล้วก็ยั่งยืนอยู่กับสถานศึกษานะคะ ในการทํามาตรฐานของสถานศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการกําหนดนะคะเราอาจจะต้องเหลียวมองยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะดูไปที่ในเรื่องของแผนการศึกษาชาตินะคะหรือมาตรฐานการศึกษาของชาตินะคะรวมถึงนโยบายของต้นสังกัด ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละต้นสังกัดอาจจะมีนโยบายนะคะที่เน้นย้ำกับสถานศึกษาเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ประเมินอาจจะต้องนำมาคำนึงถึงด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของความคาดหวังนะคะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะนั่นก็คือผู้ปกครองชุมชนนะคะสังคมนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องนำมาคำนึงในการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ะะอีกประเด็นอื่นที่เราจะต้องคำนึงถึงก็อาจจะเป็นในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะคะหรือกลไกละะการประกอบอาชีพในบริบทของสถานศึกษานั้นๆ อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะทำความเข้าใจนะคะหรือว่าในเรื่องของการกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษานะคะตรงนี้เนี่ยดิฉันอาจจะนำเรียนนะคะเป็นบางเฟรมนะคะเพื่อให้เห็นตัวอย่างในการกำหนดค่าเป้าหมายนะคะตัวค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเนี่ยเวลากำหนดเขาอาจจะต้องดูพัฒนาการนะคะมองย้อนหลังไป2-3ถึงปีนะคะเพื่อให้เห็นว่าการกำหนดค่าเป้าหมายตรงนี้มันสามารถที่จะ สถานศึกษาสามารถที่จะดําเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนดได้นะคะถ้าโรงเรียนไหนนะคะมีพัฒนาการ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเขาก็จะสามารถเอาพัฒนาการตรงนี้นะคะมาเป็นการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จได้ในขณะเดียวกันนะคะถ้าสถานศึกษาใดนะคะมีการที่แนวโน้มในเรื่องของการลดลงนะคะต้องอาอาจจะต้องบอกว่ามีความผกผันอาจจะด้วยสถานการณ์โควิดหรือการจัดการเรียนการสอนที่มันเป็นออนไลน์นะคะตรงนี้เนี่ยค่าเป้าหมายของเขาก็อาจจะต้องนามาพิจารณานะคะโดยเอาฐานเดิมนะคะของอผล สำริดหรืออาจจะเป็นการดำเนินงานต่างๆในปีที่ผ่านมาเนี่ยมาเป็นข้อพิจารณาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการกำหนดค่าเป้าหมายนะคะท่านอาจจะ,อะลองไปศึกษาดูได้นะคะส่วนในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานและการประเมิน ะะตรงนี้ก็เหมือนกันว่าสถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยสามารถที่จะประเมินตนเองได้นะคะโดยดูบริบทและความเป็นไปได้ของตัวเองนะคะการประเมินที่มันปรากฏในรายงานผลการประเมินตนเองเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สะท้อนการดำเนินง,งานของสถานศึกษาแต่ละแห่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคงจะต้องดำเนินการแล้วก็ประเมินโดยดูบริบทของเรานะคะ ในเรื่องของอ,อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการกําหนดค่าเป้าหมายเช่นกันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางสถานศึกษาเองเขาก็จะดูนะคะในเรื่องของพัฒนาการของผู้เรียนต่างๆแล้วเขาก็จะนําเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาเป็นการกําหนดค่าเป้าหมายนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็น ตัวอย่างนะคะในเรื่องของการกําหนดค่าเป้าหมายทั้งในระดับปฐมวัยแล้วก็ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะท่านผู้ประเมินอาจจะลองไปศึกษาตรงนี้เองนะคะเพราะว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บข้อมูลย้อนหลังนะคะแล้วก็เอามานะคะคในการที่เขาจะ,ะกําหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นนะคะอันนี้อาจจะขออนุญ,ญาตผ่านไปนะคะท่านอาจจะไปศึกษาเองได้นะคะ ต่อไปนะคะคงจะมาอันนี้เป็นของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เช่นกันนะคะการศึกษาขั้นพื้นฐานก็อาจจะมีในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ที่มันเกี่ยวข้องนะคะกับผลการประเมินนะคะที่เป็นในห้องเรียนแล้วบางแห่งเนี่ยนะคะเขาจะมีการประเมินพิซซ่าซึ่งปีนี้เนี่ยก็จะมีการประเมินพิซซ่านะคะเราก็เข้าร่วมประเมินด้วยนะคะจะเป็นการประเมินแบบสุ่มจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนนะคะในชั้นประมาณมัธยมศึกษาปีที่สา นะคะั้อันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เขาอาจจะเอาค่าพิซซาของเขาเนี่ยเข้ามานะคะพิจารณาในการตั้งค่าเป้าหมายนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ประเมินอาจจะไปศึกษานะคะหรือดูในรายละเอียดดิฉันคงจะไม่ขออนุญ,ญาตนะคะลงลึกตรงนี้นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยโรงเรียนเองเนี่ยเขาจะต้องมีการกำหนดค่าเป้าหมายที่มีหลักฐานและก็ร่องรอย นะคะที่ปรากฏนะคะให้เราสามารถที่จะ,ะทราบแล้วก็ยืนยันตรวจสอบตัวตนตรงนี้ของเขาได้นะคะทีนี้จากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้คุยกันว่าการที่เราจะนำมาตรฐานของสถานศึกษาไป ในเรื่องของการทําแผนพัฒนาคุณภาพเนี่ยคะ่ะโรงเรียนเองแต่ละแห่งเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องมีการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษาของเขาเองนะคะมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาซึ่งอาจจะเป็นแผน3ปีนะคะหรือ5ปีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสพทจะสื่อสารว่าแผนที่ดีนะคะควรมีการมูฟเมนต์หรือมีการปรับเปลี่ยนเพราะปัจจุบันเนี่ยโลกเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วนะคะแผนของโรงเรียนอาจจะอยู่ที่3ปีนะคะ ส่วนแผนปฏิบัติการประจําปีตรงนี้เนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็จะนํามาสู่ในเรื่องของการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองนะคะหรือ SAR นะคะซึ่งท่านผู้ประเมินก็จะค่อนข้างที่จะคุ้นชินนะคะกับในเรื่องของออการเขียน SAR ของสถานศึกษาอยู่แล้วนะคะ อันนี้เป็นรายละเอียดของแผนนะคะก็จะมีทั้งแผนพัฒน์และก็แผนปฏิบัติการประจําปีนะคะซึ่งการทําแผนตรงนี้เนี่ยอย่างที่ดิฉันได้ได้เรียนแล้วนะคะว่าแผนตรงนี้อาจจะมีความยืดหยุ่นถ้าเป็นแผนพัฒน์เนี่ยนะคะอาจจะอยู่ในช่วง3-5ปีนะคะแต่แผนที่โรงเรียนต้องทําเป็นประจำแอคชั่นแพลนเนี่ยเป็นแผนรายปีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบ กำกับติดตามได้ว่าเขาสามารถดําเนินการได้บรรลุตามแผนนะคะที่เขาได้ตั้งไว้หรืหรอเปล่านะคะหรือมีโครงการกิจกรรมอะไรนะคะที่เขาสามารถดําเนินงานและเป็นไปได้นะคะโดยใช้ตรงนี้ค่ะเป็นตัวที่จะเป็นเป็นเช็คลิสต์ส่วนหนึ่งนะคะให้สถานศึกษาเนี่ยไม่หลุดจากการดําเนินงานตามแผนนะคะสไลด์นี้นะคะจะเป็นในเรื่องของกรอบแนวคิดในการจัดทำแผน นะคะไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒหรือแผนปฏิบัติการของสถานศึกษานะคะท่านจะเห็นได้ว่าคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเนี่ยเราอาจจะดูทั้งมิตินะคะในส่วนที่เป็นด้านผลลัพธ์ ะะดูในเรื่องของตัวเอาต์พุตที่เกิดแล้วก็ดูทั้งในด้านของกระบวนการหรือโปรเซสที่สถานศึกษาทำํำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะกรอบแนวคิดตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามสื่อสารนะคะให้สถานศึกษาเองเนี่ยสามารถที่จะบรรจุ นะคะสิ่งที่เขาได้ดําเนินการและสาระสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษานะคะในเรื่องของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นะคะการบริหารนะคะการจัดการของสถานศึกษาแล้วก็การพัฒนาบุคลากรนะคะในแผนตรงนี้มันก็จะยึดโยงนําไปสู่ SAR ซึ่งแนวคิดหรือหลักการที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือเราต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ นะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งท่านผู้บริหารเนี่ยจะต้องเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนตรงนี้ท้ายที่สุดคือจะต้องมีการเชื่อมโยงนะคะการทําแผนต้องเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายในนะคะแล้วก็ยึดตามบริบทของสถานศึกษานะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สถานศึกษาต้องดําเนินการนะคะ,ะต่อมาเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจนะคะที่ฉันมักจะบอกกับ สถานศึกษาทุกแห่งว่าเป็นเหมือนพระเอกในเรื่องของการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกนะคะส่วนนี้เนี่ยก็คือรายงานผลการประเมินตนเองหรือ SAR นะคะซึ่งการที่เราได้สื่อสารออกไปเนี่ยเราพยายามให้สถานศึกษาเนะะี่ยค่ะนะคะเขียน SAR ให้กระชับนะคะเอาเฉพาะประเด็นสำคัญแล้วก็ต้องมีหลักฐานนะคะปรากฏ เขียนยังไงที่เป็นเขียนในเชิง ประเมินตัวเองนะคะไม่ได้เขียนแค่บรรยายไล่ไปตามประเด็นพิจารณาท้ายที่สุดคือต้องพยายามสื่อสารนะคะให้ชัดเจนถึงผลกระทบนะคะสิ่งที่โรงเรียนได้ดําเนินการนะคะในส่วนแรกเมื่อกี้สักครู่ที่กลา่าวเนี่ยจะเป็นบทสรุปของผู้บริหารแต่ส่วนที่2ในเรื่องของข้อมูลการประเมินตนเองเนี่ยนะคะสพทไม่มีรูปแบบตายตัวนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สื่อสารคืออยากให้สถานศึกษาเนี่ย มุ่งเน้นเสนอข้อมูลแล้วตอบคำถาม3ประเด็นนะคะนั่นคือเขาจะต้องสามารถที่จะประเมินตนเองได้นะคะว่า,าว่ามาตรฐานแต่ละมาตรฐานเนี่ยเขาดําเนินการแล้วประเมินแล้วตัวเองอยู่ในระดับไหนใน5ระดับ น,ะะนอกจากนี้ก็จะต้องมีการใช้สารสนเทศหรือโครงการกิจกรรมนะคะที่เขาดําเนินการนะคะสิ่งที่เขาประเมินว่าเขาอยู่ในระดับดีนะคะหรือดีเลอร์หรือยอดเยี่ยมเนี่ยเขาได้มีโครงการกิจกรรมอะไรนะคะต้องมีการวิเคราะห์นะคะเขียนสื่อให้เห็นใน SAR นะคะส่วนที่3คือส่วนที่เราอยากให้เกิดคือในเรื่องของแผนในการที่จะพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นอีก1ระดับ นะคะหรือแผนที่จะคงสภาพนะคะในการที่เราสามารถรักษาสภาพความเป็นยอดเยี่ยมของเราไว้ได้นะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะปรากฏใน SAR นะคะอันนี้เป็นเป็นภาพใหญ่ๆนะคะถ้าท่านผูเมืนเห็นก็คือสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยในใน SAR เนี่ยนะคะอย่างที่ที่ฉันเรียนว่าจะต้องมีข้อมูลทั่วไปเป็นบริบทพื้นฐานของสถานศึกษา นะคะจะต้องมีในส่วนของการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษาว่าอยู่ในระดับคุณภาพใดน,นะคะต้องมีในเรื่องของร่องรอยเอกสารนะคะเชิงประจักษ์สนับสนุนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะและท้ายที่สุดก็คือในเรื่องของแผนหรือการดําเนินง,งานที่เราอยากจะยกระดับนะคะหรือคงสภาพถ้าท่านอยู่ในระดับดีเลอรหรือยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะ ต่อไปอันนี้คือมาแลกเปลี่ยนนะคะสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบในฐานะต้นสังกัดเนี่ยนะคะในการที่เราสังเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาเรานะคะเราอยากให้รายงานผลการประเมินตนเองเนี่ยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานของสถานศึกษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรจุใน s a r จะต้องไม่มีอะไรที่มันออนอกเหนือจากสิ่งที่มาตรฐานสถานศึกษากําหนด ะะสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของการนำเสนอผลการประเมินต้องมีทั้งในภาพรวมแล้วก็รายมาตรฐาน นะคะมีรูปเร่มที่แสดงความเป็นตัวตนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราใช้ระบบ e ซ a มีการเชื่อมโยงการส่งต่อนะคะมาสู่ AQA ของออสมมสอนะคะมีในส่วนของข้อมูลทั่วไปผลการประเมินและก็แนวทางในการยกระดับให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราสื่อสารคือพยายามให้ลดในเรื่องของการใส่รูปภาพนะคะโล่หรือเกียรติบัตรต่างๆนะคะเราก็แนะนำให้สถานศึกษาเราเนี่ยทำเป็น QR code นะคะถ้าเขาอยากจะนําเสนอกิจกรรมต่างๆท่านผู้ประเมินก็สามารถที่จะตรวจสอบนะคะดูในเรื่องเอกสารเพิ่มเติมได้จาก QR code นะคะอันนี้คือสิ่งประเด็นที่เราไม่อยากให้เกิดน,นะคะก็คือแต่มันก็อาจจะมีปรากฏอยู่บ้างนะคะคือในเรื่องของการเขียน SAR ที่หนาจนเกินไปนะคะหรือในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะที่นำมาใส่นะคะที่ไม่จำเป็นนะคะภาคผนวกต่างๆก็พยายามให้ลด นะคะมีเฉพาะเ,เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะไม่ระบุนะคะการที่บางครั้งโรงเรียนลืมระบุผลการประเมินตนเองอันนี้ก็เราก็พยายามสื่อสารว่าท่านต้องระบุนะเพราะมันเป็น SAR นะคะหรือการจัดทำระดับคุณภาพในประเด็นย่อยๆ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารผ่านไปยังผู้ประเมินด้วยนะคะว่ารายงานบางอย่างหรือสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะเราก็พยายามที่จะบอกให้สถานศึกษาเราเนี่ยนะคะพยายามดําเนินการทา SAR ให้มันเป็นแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการประเมินนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของ การเนินงานการประกันคุณภาพสิ่งหนึ่งเลยสิ่งที่สําคัญฉันมองว่าในเรื่องของการสื่อสารสร้างความเข้าใจนะคะเรามีการใช้มาตรฐานตัวนี้มาเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2 5 6 1นะคะปีนี้ก็ยาก่างเป็นปีที่4จะเข้าปีที่5เพราะฉะนั้นในเรื่องของการสื่อสารสร้างความเข้าใจเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นไม่ว่าจะเป็นมิติของการประกันคุณภาพภายในนะคะหรือการประเมินคุณภาพภายนอก นะคะต่อไปในเรื่องของการกําหนดผู้รับผิดชอบหรือการเป็นระบบพี่เลี้ยงหรือระบบโค้ชนะคะซึ่งทางสงพทเนี่ยเราให้ศึกษานิเทศนะคะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของสถานศึกษาอีกครั้งหนึง่งนะคะต่อไปในเรื่องของการทําแผนก็เหมือนกันนะคะพยายามเขียนแผนแล้วสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้การกำกับติดตามตรวจสอบต้องมีการสะท้อนนะคะเอาผลไปใช้ในการพัฒนา แะะละท้ายท,ที่สุดคือการทำ SAR ค่ะนะคะ SAR เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางต้นสังกัดและสอมะสอศเนี่ยเราร่วมมือกันนะคะสื่อสารให้มันไปในทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งท่านผู้ประเมินก็เป็นอีกออหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งท่านที่จะนำออกไปนะคะใช้แล้วก็ให้มันเป็นไปตามที่เราได้คุยกันนะคะการประกันคุณภาพภายในอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ เราพยายามดาเนินการนะคะสานศึกษาทุกแห่งจะต้องทําประกันคุณภาพภายในนะคะดิฉันเชื่อว่าของสพทเนี่ยทำทุกแห่งนะคะเพราะเรามีการประเมินตรวจสอบ SAR โดยต้นสังกัดเป็นประจำนะคะต่อไปในเรื่องของมาตรฐานการทําแผนต่างๆ นะคะก็ต้องเป็นไปตามกรอบนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะมีสถานศึกษาอของสองพทเนี่ยได้ส่ง sar มาแล้วนะคะ,ะจำนวนประมาณ60%นตะคะต่อไปในเรื่องของการสังเคราะห์วิเคราะห์รวบรวม,รวมองค์ความรู้ต่างๆหรือสิ่งที่ได้จาก sar นะคะก็ต้องมีการสะท้อนมาที่สอมสอสการตัดสินนะคะเรายังคงใช้ expert judgment นะคะเป็นการประเมินนะคะโดยเทียบกับเกณฑ์นะคะซึ่งเป็นเกณฑ์ตัวเดียวกัน สำหรับการประเมินคุณภาพภายในเนี่ยคะ่ะเป็นหน้าที่ของสถานศึกษานะคะสถานศึกษาจะต้องตรวจสอบแล้วก็ประเมินตนเองตามบริบทของสถานศึกษานั้นๆนะคะการกำหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จก็ต้องคํานึงนะคะตามบริบทของสถานศึกษาเช่นกันนะคะการประเมินภายในเราเน้นเชิงประจักษ์ นะคะ,ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสพถอเองก็มีในเรื่องของการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินนะคะโดยมีสักสานิเทศนะคะทำหน้าที่เข้าไปนะคะแต่เราไม่ได้ไปประเมินนะคะเราไปช่วยในเรื่องของการเป็นพี่เลี้ยงนะคะระบบะดูแลช่วยเหลือนะคะ ไปนะคะก็คือในเรื่องของอการด,ดําเนินการประเมินภาะการคุณภาพภายในเนี่ยค่ะเราทํากันทุกปีปีละหนึ่งครั้งนะคะโครงสร้าง SAR ก็คงจะเป็นสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วนะคะแล้วท้ายที่สุดนะคะก็คือประเด็นหนึ่งก็คือเราใช้ ICT เข้ามานะคะในเรื่องของการรายงานนะคะซึ่งมันจะเป็นการลดภาระกระดาษนะคะแล้วก็ได้ทํา API เชื่อมโยงกับทางสมมศอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่าระบบ อ่าีซาของสพทที่พัฒนาขึ้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นการส่งซาแล้วก็เชื่อมโยงนะคะมากับระบบนะคะ automated AQA ของสะมะสนะคะส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกที่ฉันมองว่าเราค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีการคุยกันค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยนะคะสถานการณ์โควิดนะคะเราก็มีการปรับการประเมินเป็น2ระยะนะคะโดยสพทอเองเนี่ย นะคะขณะนี้เราเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถประเมินในระยะที่2ได้ตามความสมัครใจเพราะดิฉันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมองว่าการประเมินนะคะโดยที่เราจะนะคะให้สถานศึกษาเลือกได้นะคะประเมินระยะที่1จะเป็นการประเมิน SAR โดยที่เราใช้ระบบเชิงระบบคือ PDCA นะคะเกณฑ์ในการตัดสินมี3ระดับ นะคะอันนี้ยังเป็นตามลักษณะนี้คงเดิมก็คือมีปรับปรุงพอใช้แล้วก็ดีส่วนระยะที่2จะเป็นการประเมินไซ์วิสิต นะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของสถานศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ฉันได้รับเสียงสะท้อนคือยังมีผู้ประเมินนะคะบางบางท่านนะคะที่เชิญชวนให้สถานศึกษาเนี่ยประเมินในระยะที่2ออาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องขอฝากนะคะตรงนี้คือต้องดูความพร้อมของสถานศึกษาเป็นที่ตั้งด้วยนะคะแล้วก็การประเมินตรงนี้ก็คือเป็นการประเมินที่จะมี5ระดับนะคะ ท้ายที่สุดนะคะดิฉันคิดว่าการประเมินคุณภาพภายนอกเนี่ยคงจะเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาเรายังยึดมิตินี้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ประเมินก็คือลงไปเพื่อที่จะสะท้อนนะคะตรวจสอบหรือยืนยันคุณภาพนะคะว่าเขาดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามที่เขาเขียนใน sar หรือไม่อย่างไรนะคะการประเมินของเราจะไม่มีการตัดสินได้หรือตกนะคะเป็นการประเมินเพื่อยืนยันผลการประเมินคุณภาพภายใน นะคะแล้วการประเมินก็คงจะยังมี2ระยะนะคะก็คือระยะที่1ซึ่งจะเป็นการาวิเคราะห์นะคะโดยดูจาก SAR ส่วนระยะที่2ก็คงจะเป็นในเรื่องของการไซวิสิตนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยคิดว่าก็คงจะเป็นในการไซวิสิตแบบออนไลน์นะคะก็มีสถานศึกษาของเราหลายแห่งเช่นกันนะคะที่ยังคงเ,เห็นนะคะอยากที่จะลงการประเมินในระยะที่2 นะคะซึ่งตรงนี้ก็เราให้นะคะความสมัครใจของสถานศึกษาค่ะแล้วก็การประเมินคิดว่ายังคงจะเป็นในเรื่องของการใช้มาตร,าตรการของโซเชียลดิสเทนซิงนะคะก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าวันนี้ที่เราสื่อสารกันนะคะตั้งแต่เซกชันที่1จนกระทั่งถึงเซกชันนี้นะคะท่านผู้ประเมินคงจะ,ะเป็นประโยชน์กับท่านบ้าง ไม่มากก็น้อยนะคะเราคิดว่าสิ่งที่เราพยายามสื่อสารนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันเนี่ยคงจะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการนำไปสู่ในเรื่องของการพัฒนานะคะคุณภาพของสถานศึกษาไทยของเรานะคะสำหรับวันนี้ฉันก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะมีโอกาสได้พบกันในโอกาสถัดไปขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ